ของปลาบึกเนี่ยไปดูเรื่องของแมลงหอยแมลงผููหน um, ่อยนะครับอยู่ที่มุกดาหารก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นเนื่องจากว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขามีผัวเมียแล้วก็ลูกไปซื้อหอยแมลงผู้สามกิโลร้อยที่เขานึ่งมาในตลาดเนี่ยเอามากินครับปรากฏว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตอันเนื่องมาจากว่าหมอเนี่ยระบุว่าเนี่ยมีเขาเรียกว่าติดเชื้อใน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 กระแสเลือดและก็อาหารเป็นพิษ เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะอาลองฟังดูนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีเฟซบุ๊กรายนึงก็เตือนข้อความระบุว่ากินหอยแมลงพูดตาย1ดูอาการอีก2เนื่องจากว่าเกิดอาการท้องร่วงแบบรุนแรงที่มุกดาหารนะครับก็เลยแจ้งมาเพื่อจะทราบว่าอย่างนั้นให้ให้ให้ใหมีการเตือนกันนะครับทีนี้นักข่าวาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับครอบครัวของผู้ประสบเหตุอยู่ที่หมู่ที่6บ้านด่านคําอยู่ที่มุกดาหารนะครับบอกว่าเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายวัชระมาดาอายุ35ปี นะครับบอกว่าเนี่ยทางครอบครัวก็ได้ชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่นักข่าวจะไปถึงนี่นะฮะแม่นี่นะฮะของผู้ตายชื่อว่านางรักทองบอกว่าเนี่ยนะครับก่อนที่หน้าที่ลูกชายเนี่ยจะตายเนี่ยลูกชายได้กินหอยแมลงพู่นึ่งที่เธอเนี่ยไปซื้อมาจากตลาดแห่งหนึ่งอยู่ที่ชุมชนตาดแคนอยู่ที่ในเขตเทศบาลเมืองบุกดาหารซื้อมาเนี่ยสามถุงร้อยว่าอย่างนั้นมีหอยแล้วก็มีน้ําจิ้มด้วยนะครับซื้อมาในช่วงเย็นวันที่4ธันวาคมแล้วก็นั่งกินด้วยกัน3พ่อแม่ลูกนี่นะฮะ เธอก็กินสามีก็กิกนแล้วก็ลูกชายก็กินนะครับสามีอายุ56นะฮะทีนี้เนี่ยลูกชายกินเยอะสุดว่าอย่างนั้นช่วงแรกก็ไม่มีอาการอะไรแต่ว่าผ่านไปถึงรุ่งเช้าวันที่5คือวันรุ่งขึ้นเนี่ยลูกชายมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงผู้เป็นพ่อก็เลยหายามาให้กินอาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยผู้เป็นแม่ท้องเสียก็คือเธอท้องเสียแล้วก็อาเจียนครับเกือบจะเป็นลมว่าอย่างนั้นจึงให้ลูกชายคนโตเนี่ยพาแม่ไปส่งที่โรงพยาบาล ตอนนั้นลูกชายที่ทเขาบอกท้องร่วงในอาการดีขึ้นจึงไม่ได้ไปพร้อมกันกระทั่งสามีโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยท้องลูกชายเนี่ยท้อง,องเสียรุนแรงมากจึงได้นําส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานี่นะครับ,รบซึ่งแพทย์บอกว่าน่าจะเกิดจากการทานอาหารแล้วก็เป็นพิษคาดว่าน่าจะเป็นหอยมแมลงผู่นั่นแหละที่กินเข้าไปส่วนในใบบรณบัตรเนี่ยแพทย์ระบุว่าลูกชายตายเพราะว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดฟังเสียงแม่หน่อยนะครับ อันนี้เป็นเกิดสาเหตุจากเลื่องห้อยเผื่อว่าเม่กบเพิ่งนแล้วกินก็บลูกชายอาเจียนและะ้ลวละก,ะก็ทองร่วงแล้วก็หักเทิื่องหากเครื่องทายนะที่เหลืองเห็นรู้ทัตัวเป็นยังเจ็บทองเผื่อว่าอ้าเจ็บทองยังแล้วพงกับพเจยคือะกันมันว่าทายทองยังแหงลูกนอนคนละลังนะาบ้านเพิ่นแม่นอนล้างน้นลูกก็นอนล้างที่ตีสามตีสี่นี่แหละเม่เป็นบ้านที่นอน จูกจูกมาในถงน้ำมุน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 ม,นม,นมุนเลยอ้ยบบดน,นี้เป็นร่มเลยบัดแหมนะลูกใสพ่พวกุหรือก็เลยเอาไปโรงพยาบาลนี่นะครับแม่เล่าให้ฟังนี่นะฮะทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะฮะพอทราบข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านที่ไปขายหอยแมลงผู้นึ่งเนี่ยและก็ขอความร่วมมือว่าให้หยุดขายไปก่อนแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ภาพที่ที่เขากินนะฮะ เป็นภาพตัวอย่างเฉยๆนะฮะไม่ใช่หอยแมลงพูดที่ที่ที่ผู้ประสบเหตุที่กินนะฮะหอยแมลงพูดที่ไหนก็เหมือนกันหมดแหละพี่แพะไม่ต้องไปบอกหรอกปลาปลาาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่ามันเป็นนั่นแบบนี้นะฮะก็เลยก็เลยออมาสายแมลงพูเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยคือเอาที่สาณสุขจังหวัดไปตรวจหรือยังไปไปตรวจแล้วเขาก็ให้ร้านที่ขายที่ว่านี้หยุดขายชั่วคราวไปก่อนแต่เขาก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่ผู้ผู้ตายที่กินเนี่ย <N> เนื่องมาจากว่าหอยแมลงผู้หรือว่าเป็นโรคส่วนตัวของคนที่กินครับผม,มก็ต้องไปตรวจคือเอาควาจริงนนเนี่ยชาวบ้านนตลา,าดทั่วไปก็รู้ว่าหอยแมลงผู้เนี่ยถ้ามันไม่สดเนี่ย<ฆ>มันก็มีโอกาสขี้แตกในทุกรายพูดตรงไปตรงมานะครับ,รบแต่ว่ามันก็ต้องไปเข้มงวดการเรื่องการขายหอยแมลงผู้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวเร่งให้เราเนี่ยท้องเสียได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่า พอท้องเสียแล้วเนี่ยมันต้องไปตรวจอีกว่าแต่ละคนบางทีก็มีโรคไม่เหมือนกันคือคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงเท่ากันบางคนเจอแล้วไปโรงพยาบาลชา้าเสียน้ํามากอะไรมากมันก็มีอาการที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะสารสุขจังหวัดเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องไปตรวจสอบู่แล้วฮะแผงค้าตลาดต่างอะไรพวกนี้เรื่องสุขอนามัยนะครับเรื่องความไม่เป็นโรคให้กับผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยก็ต้องไปช่วยกันตรวจสอบใช่ครับค่ะ